สวัสดีครับณตอนนี้ iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 เนี่ยน่าจะถึงมือลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้หลายคนแล้วรู้หรือไม่ครับว่า iPad รุ่นใหม่2รุ่นเนี่ยจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่รุ่นเก่าไม่มีคือฟีเจอร์อะไรไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับสำหรับฟีเจอร์นะฮะที่มีเฉพาะตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ตัว iPad Air ชิป M2 ก็คือฟีเจอร์การดูสุขภาพแบตนั่นเองวิธีการเข้าไปดูนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเลื่อนลงมาครับแตะแบตเตอรี่จะมีเมนูตรงนี้ครับโผล่เข้ามาสุขภาพแบตเตอรี่ถ้าเข้าไปดูใน iPad รุ่นเก่าเนี่ยก็จะไม่เจอเมนูนี้นะถึงแม้ว่าจะอัปเดตเป็น iPad OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ตามข้อมูลที่แสดงนะครับก็จะแสดงสถานะของสุขภาพแบตเตอรี่นะว่าตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่ของ iPad ของเราเนี่ยเป็นยังไงฮะก็คือตัวเนี้ยเครื่องใหม่อยู่แน่นอนแหละต้องเป็นปกติแน่นอนจากนั้นแตะเข้าไปครับมีอะไรให้ดูบ้างเมื่อแตะเข้ามาครับก็จะมีอยู่หลายเมนูเลยเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเมนูนะครับอันแรกก็คือเป็นสุขภาพโดยรวมนะสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPad เป็นยังไงบ้างสถานะที่ขึ้นก็คือปกติมันจะมีสถานะอะไรบ้างก็คือมีปกติแล้วก็เข้ารับบริการเข้ารับบริการก็คือแบตเตอรี่เราอาจจะเสื่อมมากแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือจะต้องเอาไปติดต่อ Apple แล้วก็ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของความจุสูงสุดฟีเจอร์ตัวนี้มันเคยมีอยู่แล้วครับใน iPhone ตอนนี้ก็คือมาอยู่บน iPad แล้วย้ำอีกทีนะครับก็คืออยู่ในเฉพาะตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 ตัวล่าสุดตรงนี้ก็จะแสดงนะครับว่าความจุสูงสุดของแบตเตอรี่คืออะไรความจุสูงสุดคืออะไรครับก็คือปริมาณความจุสูงสุดของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับขนาดที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่ความจุที่ลดลงนะครับอาจจะทำให้ชั่วโมงการใช้งานน้อยลงหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วได้ความหมายก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพแบตของเราเนี่ย 100%การชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยก็อาจจะใช้ได้นานหลายชั่วโมงสมมติว่าอาจจะใช้ได้สัก18ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้นานๆไปเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพลงความจุสูงสุดอาจจะลดลงเหลือสักแบบ 80% นะการใช้งานแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยอาจจะเหลือสักแบบ12ชั่วโมงก็ได้นะอันนี้ก็เข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของจำนวนรอบก็คือเป็นรอบการใช้แบตมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังนะครับสำหรับรอบการใช้แบตนะครับก็คือเป็นรอบการคลายประจุครบ 100% ของแบตเตอรี่นะครับเอาง่ายๆผมสรุปให้ฟังสมมติว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้มัน 100% เนาะเต็ม 100% แล้วเราใช้ไปเรื่อยๆครับใช้ไปทั้งวันจนแบตเตอรี่เนี่ยเหลือ 25% เราชาร์จจาก 25% เนี่ยขึ้นมา 100% ก็จะมีการคลายประจุแล้วก็ชาร์จซ้ำเนี่ยขึ้นมาเป็น 75% พอเราชาร์จเต็ม 100% เรียบร้อยปั๊บอีกวันนึงเราใช้แบตลดลงไป 25% นะเหลือ 75% แล้วก็เราเอาไปชาร์จอีกนะครับก็บวกแบตเตอรี่เข้าไปอีก 25% ความหมายก็คือ 75% บวกกับ 25%ก็จะเป็นการคลายประจุครบ 100% ก็จะเป็นรอบการใช้งานแบต1รอบนั่นเองครับณตอนนี้นะครับ iPad Air ชิป M2 13นิ้วเครื่องนี้เรามีจำนวนรอบการใช้แบตอยู่ที่3รอบเท่านั้นเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะต่อมานะครับก็คือเรื่องของขีดจำกัด 80% มันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกับ iPhone เลยครับถ้าเราปิดฟีเจอร์ตัวนี้ไว้เนี่ยการเสียบชาร์จ iPad เครื่องนี้นะก็เครื่องเนี่ยจะอนุญาตให้ชาร์จแบตเนี่ยเต็ม 100% เสมอแต่ถ้าผมเปิดเมนูนี้ไว้นะครับแล้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่สมมติว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 75% แล้วผมเปิดเมนูนี้ไว้ถ้าเสียบชาร์จทิ้งไว้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จเต็มแค่ 80% เท่านั้นมันดียังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแน่นอนครับตัว iPad ก็ใช้แบตลิเธียมไอออนเหมือนกับ iPhone เลย Apple เนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่ 0% มา 80% เนี่ยจะมีการชาร์จที่เร็วมากนะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จตั้งแต่ 80% ถึง 100% เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะผ่อนการชาร์จกระแสไฟฟ้าลงเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ความหมายคืออะไรถ้าเราชาร์จจาก 0% มา 80% เนี่ยแบตเตอรี่มันจะร้อนมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆเลยแล้วก็ถ้าหลัง 80% ถึง 100% เนี่ยมันก็จะร้อนยิ่งเข้าไปอีกอันนั้นเนี่ยก็ถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ควรชาร์จให้เต็ม 100% ตลอดนะครับเพราะว่าเครื่องจะร้อนมากๆแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยใช้ตัว iPad บ่อยๆแล้วแบตเตอรี่ลดเร็วๆอย่างเงี้ยตั้งเปิดตัวนี้ไว้ครับขีดจำกัด 80% ไว้จะดีที่สุดนอกจากจะช่วยถนอมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็จะช่วยพักเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องมันใช้ต่อเนื่องนานแล้วเอามาชาร์จร้อนๆอีกเนี่ยก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ได้นั่นเองเมนูสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่นะครับของตัว iPad เครื่องนี้นะ Apple เนี่ยจะระบุข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับว่าแบตเตอรี่ของ iPad เครื่องนี้ผลิตเมื่อไหร่แล้วก็เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อไหร่อย่างเช่นเครื่องนี้นะครับ Apple ระบุว่าวันที่ผลิตก็คือเดือนมีนาคมปี67นั่นเองแล้วก็วันเปิดใช้งานครั้งแรกวันเปิดเครื่องก็คือพฤษภาคมปี2567ฟีเจอร์ตัวนี้เหมือนกับใน iPhone เลยนะครับใน iPhone เนี่ยจะมีในเฉพาะตัว iPhone 15 series เท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกทีว่าไอ้ฟีเจอร์พวกนี้จะมีเฉพาะในตัว iPad Pro ชิป M4 แล้วก็ iPad Air ชิป M2 ครับ
ข้อดีของการเพิ่มฟีเจอร์สุขภาพแบตเตอรี่มาใน iPad เนี่ยมันก็สามารถเช็คได้เลยนะที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราจะเช็คข้อมูลสุขภาพแบตบน iPad เนี่ยจะต้องหาวิธีโอ้หลายอย่างครับจะต้องใช้แอป Third Party บ้างจะต้องไปดูในโค้ดบ้างนี่เสียเวลาสุดๆการเพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาก็สะดวกมากเลยอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัว iPad เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แบตเตอรี่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะความจุนี่ค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นตัว11นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่สัก 6,000 ถึง 7,000 มิลลิแอมประมาณนี้แล้วก็ถ้ารุ่น13นิ้วนะก็คือความจุอาจจะขึ้น 9,000 ถึง 10,000 มิลลิแอมเลยแน่นอนครับว่าการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งเนี่ยเราควรที่จะหาอุปกรณ์การชาร์จที่สามารถจ่ายไฟได้เร็วชาร์จได้สะดวกครับผมมีตัวนี้มาแนะนำครับ Xiaomi Chuk Tech Gen 3 AD1404U ชาร์จแรงถึง140วัตต์ด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็ว PD 3.1 PPS QC 3.0 UFCs หัวชาร์จรุ่นนี้ครับให้พอร์ตชาร์จมากถึง4พอร์ต USB-A 1พอร์ตและ USB-C ถึง3พอร์ตสามารถชาร์จพร้อมกันครับได้ถึง4อุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าหัวชาร์จ140วัตต์ทั่วไปถึง 20% ขาปลั๊กพับได้พกพาสะดวกสายชาร์จ CTC 615N USB-C to USB-C 6M รองรับการจ่ายไฟ240วัตต์สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการชาร์จ PD 3.1 ตัวสายยังใส่ E-marker chip ที่ช่วยควบคุมกระแสไฟให้เสถียรมากขึ้นด้วยความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง480เมกะบิตเปอร์เซกตัวสายทำจากวัสดุ PC PET TPE คุณภาพสูงมีความทนทานเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีให้ความยาวมาถึง 1.5 เมตรเป็นพอร์ตแบบ USB-C ด้วยครับ Xiaomi Chuk Tech PB100P Power Bank ขนาดความจุ 10,000 มิลลิแอมจ่ายไฟแรงสุดต่อพอร์ต120วัตต์จ่ายไฟรวมกันสูงสุดที่150วัตต์ชาร์จพร้อมกันได้สูงสุดถึง2อุปกรณ์มาพร้อมหน้าจอ TFT แสดงปริมาณแบตกำลังไฟเข้าออกโวลต์แอมป์วัตต์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว PD 3.0 PPS QC และมีเทอร์โบชาร์จและตัวนี้ครับยังมาพร้อมสายชาร์จ USB-C to USB-C 6M 240วัตต์ความยาว50เซนติเมตรสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์เสริมต่างๆครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Ambot Official ของเราได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าตัว iPad รุ่นใหม่ของเราเนี่ยสามารถดูข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะฮะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Ambot Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นไอมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ